สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้มนุษย์โลกฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณมีบุญนะฮะผมมิสเตอร์ไททันแมนเราคงได้เห็นอริยบทคำพูดภาษาคำพูดภาษาแล้วก็เสียงของคุณมีบุญไปหลายคลิปแล้วนะครับและสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่นี่ก็คือการเบิร์นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเพื่อตัดวงจรของบันทึกออกนะครับการตัดบันทึกก็จะทำให้ไม่เกิดการคิดแล้วก็นึกคิดนะฮะเป็นการใช้ไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับสื่อสารกับไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับคำว่าสื่อสารกับไฟฟ้าคือสื่อสารกับความรู้สึกเท่านั้นนะครับโดยไม่ผ่านบันทึกนะครับเหมือนกับความประหลาดนะครับดูคนอะไรคุยกับต้นไม้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แต่เท่าที่เห็นก็เป็นการอยู่กับตัวเองนะครับอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะทำทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางดีกว่าไม่ได้ทำดีกว่านั่งหายใจเล่นเฉยดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปเฉยครับเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติไปในอารมณ์นี้ต้องอยู่แบบนี้ไม่งั้นมันจะล็อกมันจะล็อกแล้วแบบว่ามันจะคิดวนไปวนมาเลยต้องมาทำกิจกรรมแบบนี้เพื่อให้ตัวเองได้ปลดปล่อยมันจะรู้สึกดีขึ้นเพราะเราก็ทำทุกวิถีทางอ่ะถ้าไปนั่งอยู่เฉยๆก็หายใจออกไปเฉยๆกระโดดไปแล้ว3เซตแล้วช่วงนี้ช่วงนี้แหละซึมแล้วช่วงหมายถึงว่าซึมเศร้าเหรอเหงื่อซึมอ๋อเบิร์นมาเบิร์นเบิร์นแปลว่าอะไรครับเบิร์นแปลว่าเผาผลาญพลังงานโอ้โหพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แม่เจ้าคุณรู้ได้ไงครับเนี่ยคุณจิวจี้ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะเรียนรู้จากไหนครับเรียนรู้จากสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจลุงงอกสุขภาพอนาคตนี่คุณคลั่งลัทธิหรือเปล่าเป็นลัทธิหรือเปล่าเนี่ยถ้าคิดเช่นนั้นก็ได้เพราะลัทธินี้ทำให้ฉันปลดปล่อยพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกไปเกือบจะหมดนี่ขึ้นเสียงนี่คืออะไรเลยครับโกรธโมโหหรือว่าอะไรครับไม่ได้โมโหหรอกเพราะว่าพอเวลาพูดแล้วเสียงมันจะดังขึ้นไปเองโดยไม่ต้องกดปุ่มไอเร่งเสียงที่ขยับอยู่นี่คือทำอะไรครับเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไม่ได้เคลื่อนที่โอ้โหไม่ทำแบบนี้จะไปนั่งจมอยู่กูทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะเมื่อไหร่กูจะหายเนาะอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงสำหรับตัวฉันเองนะก็แสดงว่ายิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งไม่ดีเนาะยิ่งไม่ดีแล้วก็คือเราต้องไม่คิดซะทีนี้ความคิดมันห้ามไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังทำอยู่มันไปห้ามความคิดยังไงเพราะเราจะไปจดจ่ออยู่ที่ขาของเราอยู่ที่เวลาเราคำว่าจดจ่อนี่คือใช้อะไรจดจ่อใช้ความคิดเฮ้ยความคิดก็คือบันทึกไงอ๋อใช้ใจใจก็คือความคิดอยู่ความคิดกับบันทึกอยู่ใจอ่ะใจเป็นความนึกคิดอยู่ใช้อะไรใช้สมองใช้สมองคือบันทึกอยู่บันทึกอยู่ใช้ความรู้สึกเฮ้ยสุดยอดแท้ผมทำไมไม่ตอบได้แต่แรกอ่ะก็มันไม่ใช่นักปราชญ์มันต้องใคร่ควรว่าโอ้เราจะคิดไปถึง